ันนี้แผงนี่เอาแผงกระดาษนี่พี่ใช่ไหมใช่โอเคแผงนี้แผง5บาทก็แผงกระดาษนั่นแหละจะเอาไข่นะนี่อยู่แล้วไข่เดี๋ยวพี่ก็ต้องมาซื้ออีก200เพราะพี่บนไป3นี้ไปตลาดมาหน่อยนึงครับเอาสีไปเลยข้างร้านเย็นแล้วมันเคยเข็มเมื่อไหร่ไม่ขึ้นเรื่องไข่นี่หมดทุกวันเลยเหรอครับพี่ขายจังขายดีข้าวมันส่งเองเหรอครับพี่ส่งเองวันละ300แผงฮะวันละ300แผงเลยเหรอใช่จ้ะไม่300แผงของไม่ตรงโอ้โห300แผงก็วันหนึ่งแผงละกี่6 8 10ไม่ได้เยอะหรอกพี่เพราะแผงกระดาษนี่ก็ทำบ้านแล้วพี่ทำไรอ่ะส่งนี้ก็แพงแล้วพี่5แล้วพี่แผงละ30ฟองวันละ 3,000 ฟองมันจะ300แผงบ้างใช่ก็เป็น 9,000 ฟองมันได้เป็นบางวันไม่บางวันก็ไม่ได้นะครับแล้วปกติไข่ที่เขามาส่งนี่เขามาจากฟาร์มไหน PCP หรอครับหรืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่พี่ฟาร์มนอกฟาร์มนอกพี่ชาวบ้านทั่วไปเลยใช่อันนี้เขาเมาฟาร์มรับมาพี่อ๋อรับไปรับตามฟาร์มมาต่อที่ฟาร์มแล้วพี่ถ้าทุกต่อจะฟาร์มจะสู้กว่านี้พี่แต่ว่ามันก็ต้องหลายๆต่อไม่งั้นเราก็เหนื่อยไปวิ่งเลยเนาะเราไม่มีทุนเยอะพี่ถ้าเรารับต้นจากฝาบแล้ว 5,000 แผง 5,000 แผง 5,000 แผงแล้วมันจะไปส่งกันยังไงวันละ 5,000 แผงใช่พี่ไปยังไงก็คงน่ากลัวพี่ครับเดี๋ยวเอาไปลงเฟซในซอยให้นะครับเข้าไปดูได้เลยนะซอยวัดส้มเขียงเจเล็กไข่สดร้านเจเล็ก